ก้อยเผยสถานะไม่โบยถามจีบไหมขำแบมแบมคิดว่าเป็นแฟนก้าวผิดผีเจอวีดาวก้อยอรัชพรเผยสถานะกับไม้พิรัตโบยถามฝ่ายชายเองจีบไหมขำแบมแบมคิดว่าเป็นแฟนก้าวจิรายุเจอเพื่อนซีวีวิโอเลตด่าลั่นผิดผีไปหมดถูกจับพิรุธความสัมพันธ์กับนักร้องหนุ่มไม้พิรัตสำหรับนักแสดงสาวก้อยอรัชพรโพคินพากรหลังทั้งคู่ออกอาการเขินกันหนักในรายการที่หนุ่มไม้ไปเป็นแขกรับเชิญเรียกว่าเคมีดีสุดๆแถมสองเพื่อนซีอย่างนัตตี้ดรีมยังชงกันใหญ่อีกด้วยก้อยเผยสถานะไม้ก้อยอรัชพรล่าสุดวันที่8กันยายน66สาวก้อยที่มาร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลมูนเค้ก2023ของขวัญจากพระจันทร์สุขสมหวังดั่งใจปองที่เอสและพีฮอลสุขุมวิท26ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานะความสัมพันธ์กับไม้พิรัตมีโอกาสพัฒนามากแค่ไหนและยังเผยถึงเรื่องที่แบมแบม GOT7 เข้าใจว่าตนเป็นแฟนกับก้าวจิรายุถึงกับช็อตฟิลไปเลยทำเอาเพื่อนสนิทอย่างวีวิโอเลตที่เป็นแฟนตัวจริงด่าไปแอบซุ่มกันตอนไหนคนจับตาความสัมพันธ์กับไม้พิรัตต้องยอมรับก่อนว่ารายการถ้าหนูรับมันคือรายการอ้อล้อมันคือรายการที่สร้างเคมีอยู่แล้วเราจะไปด้วยพลังงานที่ว่าขึ้นรถ30นาทีโสดแล้วบวกกับตอนนี้เราไม่ได้มีพันธะอะไรเราก็เล่นไปคนอาจจะเชียร์เพราะดูมีเคมีก้อยเผยสถานะไม้ก้อยไม้เขินกันหนักเราก็ดูเขินเขินกันอยู่นะใส่ชุดเหมือนกันด้วยคุยกันหลังไม้หรือเปล่าไปถามพี่ไม้หัวเราะไม่ใช่ใช่เอางี้โดยสรุปเลยเป็นพี่น้องที่น่ารักกันถามว่าเขาสปอคไหมเขาน่ารักนะก้อยรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆ เป็นไอดอลไม่ใช่แค่พี่ไม้พี่ก๊อฟพิชยะด้วยทั้งที่ก๊อฟพี่ไม้เป็นคนที่เราชื่นชมอยู่แล้วค่ะความสนิทสนมเบอร์ไหนมันก็คงไม่ใช่เพื่อนที่อยู่กันมาเป็น10ปีก็คือเป็นแขกรับเชิญที่เรารู้สึกว่าพี่เขาน่ารักมีความห่วงใยกันอย่างแฟนมิตรเขาก็รู้สึกยินดีด้วยและเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตเราก็รู้สึกยินดีกับเขาแสดงว่าเรามีการคุยนอกรอบกันอยู่บ่อยๆตามที่เพื่อนเราแซวใช้คำว่าบ่อยอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าคุยบ้างมีการคุยกันบ้างซึ่งไม่ใช่แค่พี่ไม้นะหมายถึงแขกรับเชิญเวลาเราร่วมงานกันมันก็จะกลายเป็นเพื่อนมันไม่ใช่แบบแขกรับเชิญถ่ายงานเสร็จแยกใครก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าทุกคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราก็คุยกันได้อยู่แล้วรู้สึกยังไงหลายคนเชียร์หนักมากก็ขอบคุณค่ะดีใจหมายถึงว่าใครชอบเราคู่กับใครเราก็แฮปปี้ได้คุยกับไม้เรื่องนี้ไหมว่ามีคนเชียร์ก็ขำพี่ไม้ก็แบบมันดูเรื่องใหญ่เรื่องโตเนาะก็ขำกันแล้วเชียร์ขึ้นไหมโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนก้อยว่าดูคิดนานไม่ใช่ใช่เราแค่รู้สึกว่าไม่รีบกับอะไรเลยก็ค่อยๆดูไปแต่ถ้าตอนนี้กับพี่ไม้คือพี่น้องเลยค่ะพี่น้องที่น่ารักก้อยเผยสถานะไม้แล้วเขามาหยอดเล่นคุยนอกรอบไหมไม่ก็น่ารักคุยกันน่ารักแล้วเขาจีบไหมเวลาถามว่าใครจีบเราแล้วเราบอกว่ามีคนจีบเรามันดูตลกเนาะก็เราสวยเหรอหัวเราะไม่ถามว่าจีบไหมก็ต้องไปถามเขาแต่ก้อยว่าไม่เป็นพี่น้องน่ารักเปอร์เซ็นต์โอกาสในการพัฒนาถ้าตอนนี้ก็พี่น้องค่ะน่ารักเฮฮาตอนเห็นข่าวก็รู้สึกตลกดีนะคอนเทนต์สนุกสนานถามเรื่องที่แบมแบม GOT7 เข้าใจว่าเราเป็นแฟนก้าวจิรายุคือแบมแบมน่ารักมากเลยอ่ะเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากชื่นชมมากเขาก็นั่งอยู่แล้วเขาก็พูดขึ้นมาพี่มีแฟนไม่ใช่เหรอคือเราเพิ่งเลิกใช่ไหมเราก็คิดเขาคงหมายถึงพี่นิกกี้ใช่ไหมแต่เขาพูดพี่ก้าวไม่ใช่เหรอหน้าไอ้วีลอยพรึบขึ้นมาเลยผิดผีไปหมดหัวเราะ
ก้อยขำแบมแบมคิดว่าเป็นแฟนก้าวจิรายุร้องไหมตอนนั้นช็อตฟิลเลยก็น่าช็อกกันไป3คนเราก็บอกแบมแป๊บหนึ่งนะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นก้อยกับก้าวเหรอเขาก็เลยบอกว่าคลิปไงเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอมันเป็นซีนหนึ่งใน6ฉากเขาได้ดูซีนนั้นก็เลยคิดมาตลอดว่าเราเป็นแฟนกันผิดผีเลยก็รีบบอกกวีเลยว่าเป็นไงจริงๆคนที่คบก้าวไม่ใช่เธอจ้าคือฉันยิ้มวีก็ด่าค่ะไปซุ่มเมื่อไหร่ตอนบอกแบมแบมไปว่าไม่ใช่เขาว่ายังไงแบมก็เหรอเหมือนเขาก็น่าจะเข้าใจสิ่งนี้มานานแล้วว่าก้อยกับก้าวจิรายุเป็นแฟนกันแต่พอบอกเขาก็ขำขำน่ารักถึงกับว้าวุ่นเลยเราก็ว้าวุ่นเลยกลัวโดนเพื่อนด่าไอเราก็สวยซะด้วยสิก็จริงหัวเราะก็ขำขำแล้วก็บอกก้าวด้วยก้าวก็ไม่เก็บหน้าเลยคือก้อยบอกว่าแบมแบมบอกว่าเราสองคนเป็นแฟนกันก้าวก็ว่าเขาคิดอะไรสีหน้าก้าวแสดงชัดเจนว่าไม่เขารักแฟนเขาว้าวุ่นกับแฟนเขาแบมแบมติดตามผลงานเราด้วยเขาน่ารักเขาติดตามคอนเทนต์ไทยหลายๆคอนเทนต์มากที่เราเซอร์ไพรส์ถามผู้หญิงในสปอคแบมแบมเขาก็ชี้มาที่เราก้อยว่าอาจจะเพราะเราหน้าแปลกกว่า2คนมากกว่าชอยส์มันมีอยู่3เนาะเราก็สวยมีแฟนหรือยังเอาจริงๆปะก็รอไหว้พระจันทร์อยู่เนี่ยหัวเราะมีคนบอกให้ก้อยไปไหว้พระแม่ลักษมีเราก็คงต้องขอกันบ้างแต่ว่าถ้าตอนนี้พูดตรงๆเลยก็คือเปิดมีอะไรเข้ามาก็เปิดรับจะมีแฟนเร็วๆนี้ไหมบอกเลยว่าไม่แน่นอนมีคนเข้ามาจีบเยอะไม่ขนาดนั้นเพราะเราพูดมันมั่นอะเนาะก็มีมาอ้อแอะบ้างทักทายตามประสาโสดสวยฮอตทำไมยังไม่เลือกใครเพราะเราไม่รีบไงก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันนานขนาดนั้นด้วยจริงๆโสดมันตาวาวเหมือนกันนะใช้เวลาหน่อยๆใจเย็นใจเย็นแล้วคนที่บอกตลอดให้ใจเย็นใจเย็นคือคุณแม่ด้วยวัยของเราด้วยปกติเวลามีแฟนเราค่อนข้างสายเต็มก็เลยใจเย็นดูดีๆเราก็หาทำเยอะทำแฟนมีทำนู่นทำนี่มีอะไรให้ทำเยอะแล้วอยู่ดีๆเพื่อนก็ดันโสดด้วยกันมันเหมือนค่อยๆมาตอนนี้3แล้วเพื่อนมี7เรากลัวมากอย่าคนที่4นะเพราะถ้า4ขนหัวลุกเลยก็ดีค่ะเป็นช่วงชีวิตที่ได้ใช้เวลากับตัวเองค่อยๆดูไปเรื่องที่คนเอารูปเราไปเป็นแบบขอพระแม่ลักษมีอยากได้แฟนหน้าเหมือนเราแล้วก็ได้จริงๆมีคนแชร์เยอะมีแต่คนพิมพ์มาขนาดเราดูเหมือนเราตอนเด็กเนาะเป็นน้องปะเนี่ยก็แชร์ขำๆสนุกรู้สึกยังไงที่เขาเอาหน้าเราไปเป็นเรฟอยากมีแฟนหน้าเหมือนเราขอบคุณค่ะก็ดีเวลาเห็นอะไรแบบนี้ก็น่ารักจริงๆเขาทำเยอะมากเลยใช่ปะในติ๊กต็อกตอนนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่ฮิตเราก็คิดเหมือนกันว่าถ้าจะขอพระแม่ลักษมีเราจะขอใครจะเอารูปใครจะเอาหน้าใครยังอยู่ในช่วงแอบคิดสโปกก้อยเป็นยังไงเอาจริงๆไม่รู้เลยถ้าภายนอกสมัยก่อนนะจะมีทางที่ชอบแบบไทยๆคมๆแต่พอโตขึ้นมาหรือเราพักก่อนเอาคุยกันรู้เรื่องก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้คิดขนาดนั้นแล้วว่าต้องยังไงแต่ว่าต้องทำให้ก้อยเป็นตัวเองได้พูดสิ่งที่ตัวเองคิดจริงๆได้ก้อยว่าใช้เวลาเราว่าตัวเองโสดแล้วสวยขึ้นไหมก็ประมาณหนึ่งหัวเราะก็โอเคปีนี้ไม่มีแน่ๆค่ะหมอดูว่ายังไงยังทักอยู่ไหมอยากดูมากนะเดี๋ยวรอก่อนแค่รู้สึกว่ายังไม่ได้เจอหมอดูเป็นจริงจังมานานแล้วเหมือนชีวิตเราก็วนเวียนเรื่องนี้เหมือนกันนะมีแพลนไปดูเรื่องความรักคิดว่าอยากดูเหมือนกันเดี๋ยวพาเพื่อนไปส่งกำลังใจการวิภากรเมียเสกโลโซเปิดภาพล่าสุดร้องไห้หนักโพสต์เศร้าจะทันได้เห็นความสำเร็จของลูกทั้ง3ไหมส่งกำลังใจการวิภากรเมียเสกเปิดภาพล่าสุดร้องไห้หนักเกิดอะไรขึ้นการวิภากร
ภรรยาเสกโลโซโพสต์ภาพกับสามีพร้อมแคปชั่นว่าฉันจะตายตอนไหนยังไม่รู้เลยจะทันได้เห็นความสำเร็จของลูกทั้งสามไหมเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นก่อนจะโพสต์ภาพล่าสุดลักษณะผมยุ่งหน้าตาเหมือนร้องไห้หนักพร้อมเนื้อเพลงเศร้าว่าจมอยู่กับตัวเองติดอยู่กับเวลาทำไมเธอไม่มาเธอหายไปนานเหลือเกินยังมีคนที่คอยอยู่วันและคืนเฝ้ามองเหม่อใครทำให้เธอห่างเหินผ่านไปแต่ละวันก็ยังหวั่นในใจว่ามันเกิดอะไรกับรักที่เธอให้มาเธอยังรักฉันหรือเปล่าเธอมีใครสำคัญกว่าเพียงแค่คิดยังปวดร้าวทีโดยมีแฟนคลับเข้ามาสอบถามพร้อมส่งกำลังใจให้รัวๆอาทิสู้ๆนะครับพี่การน้องเป็นห่วงนะครับพี่อย่าคิดมากนะครับพี่การคิดถึงตัวเองให้มากๆนะครับพี่เปลี่ยนโหมดไปฟังเพลงกอดๆนะคะคนดีอย่าร้องไห้นะคะเป็นห่วงเสมอค่ะร้องไห้ทำไมค่ะพี่ไม่เครียดไม่คิดมากนะคะเป็นห่วงนะครับพี่หาจิตแพทย์ช่วยได้ค่ะเป็นต้น